เริ่มจากกลยุทธ์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะไปช่วยผู้สมัครขอคะแนนเสียงที่ตลาดย่านสายไหมค่ะและเมื่อมีหญิงวัยกลางคนสวมเสื้อสีแดงถือป้ายมาต่อว่าเรื่องสินค้าราคาแพงนายอภิสิทธิ์ก็ทำอย่างนี้แหละค่ะรีบเข้าไปชี้แจงก่อนจะจูงมือหญิงคนนั้นเดินเคียงข้างหาเสียงไปด้วยกันเลยค่ะขณะที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพร้อมแกนนำพรรคเพื่อไทยไปหาเสียงที่จังหวัดนครราชสีมาหลังจากสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก็ได้พัดมีโคราชโชว์นะคะเพื่อจะมัดใจประชาชนยืนยันว่าจะพัฒนาโคราชเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและคมนาคมขนส่งภาคอีสานเตรียมผลักดันรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาส่วนกลุ่มเพศทางเลือกเรียกร้องพรรคเพื่อไทยผลักดันกฎหมายรองรับการสมรสและใช้ชีวิตคู่ของคนรักเพศเดียวกันเช่นในหลายสิบประเทศทั่วโลกทำมาแล้วด้านพรรครักสันตินะคะวันนี้จัดทำนาฬิกาและไม้บรรทัดยักษ์สื่อถึงความเที่ยงตรงไปตรงมาอีกทั้งยังลงมือสับเนื้อหมูโชว์ระหว่างหาเสียงด้วยค่ะเป็นกลยุทธ์เพื่อเรียกคะแนนจากประชาชนและความสนใจจากสื่อมวลชนยืนยันว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะจัดระเบียบสังคมตั้งแต่วันแรกมาเจ้าประจำค่ะนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์หัวหน้าพรรครักประเทศไทยไปหาเสียงย่านสีลมประกาศไม่กลัวหน้าอินหน้าพรมขอให้นายบรรหารศิลปะอาชานายเนวินชิดชอบและนายสุวัฒน์ลิปตะพันลบซึ่งถูกตัดสิทธิ์การเมืองยุติบทบาทจัดตั้งรัฐบาลเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมไปที่พรรคชาติไทยพัฒนาค่ะจัดเสวนาและเปิดเว็บไซต์ปรองดองเพื่อให้ความรู้ในนโยบายปรองดองหวังกระตุ้นคนรุ่นใหม่ร่วมกันแนวทางนี้เพราะเชื่อว่าแนวทางปรองดองและให้อภัยเป็นจุดเริ่มต้นสู่ความสงบสุขพร้อมกับแนะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรให้ก้าวข้ามความเจ็บปวดและทิ้งความแค้นสู่ความปรองดองด้านพลเอกสนธิบุญรัตน์กลิ่นหัวหน้าพรรคมาตุภูมิเดินทางไปถึงลพบุรีค่ะซึ่งเป็นจังหวัดที่ใช้ชีวิตราชการยาวนานที่สุดเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนสนับสนุนพรรคมาตุภูมิซึ่งก็ได้รับความสนใจมากพอสมควรนะคะล่าสุดมีรายงานว่าพรรคเพื่อไทยกำหนดปราศรัยใหญ่ปิดการหาเสียงที่สนามราชมังคลากีฬาสถานวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะก็เชื่อว่าวันศุกร์นั้นเนี่ยนะครับศุกร์ต้นเดือนแล้วก็เป็นศุกร์สุดท้ายก่อนจะมีการเรียกว่าเลือกตั้งกันอย่างเป็นทางการวันอาทิตย์นี้คงเรียกว่าทุกพรรคคงปิดท้ายกันอย่างเต็มรูปแบบก็มีการปราศรัยใหญ่ระดมกันมามากมายนะคะ